ครู่ช่วงครู่ครับนะครับนะครับสวัสดีครับเราจะระยองชัดเจนนะครับคดีพนิดาถ้าจากฟังคดีพนิดานะครับพนิดาก็เท่าที่ผมทราบนะครับก็คือตำรวจกำลังเร่งขยายผลนะครับว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิดจับอะไรชื่อพนิดานะเขาเรียกผิดขอโทษด้วยมีผู้ร่วมกระทำความผิดจับเธอหรือไม่ตำรวจกำลังขยายผลอยู่นะฮะก็ต้องรอพยานหลักฐานต้องใช้เวลาตำรวจก็แจ้งมาก็คือในแต่ละโรงพักคนใดนั้นที่ผมว่าพี่น้องประชาชนก็พอจะรู้อยู่แล้วนะเป็นทนาย